ที่ถนนสายกลางท้องสนามหลวงนะครับคงจะเห็นเครื่องบันไดนาคซึ่งจอดรออยู่เพื่อจะอัญเชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถทั้งที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าทหารกองเกียรติยศได้ยาตราไปตามถนนสนามชัยถนนราชดำเนินในและก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตัดกลางท้องสนามหลวงและก็เลี้ยวเข้าไปตั้งแถวแต่ละกองพันในสนามด้านทิศเหนือหลังแถวฐานกองเกียรติยศประสบหน้าพระพลานอกราชวัตรพระเมรุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพจะเห็นได้ว่าภาพในมุมกว้างนะคะของจอโทรทัศน์ที่ท่านชมได้เห็นในขณะนี้นะคะเป็นริ้วขบวนของริ้วขบวนที่2ค่ะที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ภายในมณฑลพิธีของสนามหลวงนะคะซึ่งโดยรอบของมณฑลพิธีของสนามหลวงนั้นก็จะประกอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นตามราชประเพณีโบราณค่ะชมคะตามโบราณราชประเพณีนะคะในงานพระเมรุนอกจากการก่อสร้างพระเมรุแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมเพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถวายพระเกียรติตามพระอิสริยยศยังรวมถึงการจัดขบวนพระอิสริยยศเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะซึ่งริ้วขบวนทั้งหมดในครั้งนี้นะคะจะมีถึงริ้ว6ริ้วขบวนด้วยกันค่ะมีกำลังพลประมาณ 5,300 คนประกอบด้วยกำลังพลจาก3เหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศนอกจากนี้ก็ยังมีนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารกรมสัมภวุฒิกรมพลาธิการคณะครูอาจารย์โรงเรียนราชินีโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนจิตรลดาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรค่ะซึ่งกำลังพลในการเดินแถวริ้วขบวนนะคะก็ไม่ใช่ในทหารทั้งหมดจึงต้องมีการเรียนรู้พื้นฐานปรับการเดินก็ต้องอาศัยเวลานะคะแต่เนื่องจากว่าถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วก็ความพร้อมเพรียงเพลงพญาโศกในงานพระราชพิธีครั้งนี้ก็จะมีการเพิ่มเสียงกลองเข้าไปในการบรรเลงเพื่อให้ได้จังหวะเมื่อครั้งพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสียงกลองจะไม่ได้ยินชัดเจนอย่างในครั้งนี้นะคะทำให้การเดินนั้นจะยากกว่าแล้วก็จะสามารถจับจังหวะในการเดินได้ง่ายขึ้นทำให้มีความพร้อมเพรียงแล้วก็สวยงามค่ะและสิ่งสำคัญการเดินให้พร้อมเพรียงก็จะต้องมีลำตัวตรงตามองไปข้างหน้าสีหน้าราบเรียบบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นกำมือหลวมหันสันมือไปด้านหน้าแกว่งมือให้เท่ากันโดยขนานกับลำตัวประมาณ30องศาทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะและภาพขบวนพระอิสริยยศที่กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ภายในถนนเส้นกลางมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงในขณะนี้นะคะพระมหาพิชัยราชรถซึ่งประดิษฐานบุษบกซึ่งพระโกศพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชขอไปค่ะพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ภายในมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดที่มุมภาพที่มีความสวยงามแล้วก็ริ้วขบวนจะมีความยากลำบากอย่างยิ่งเพราะเนื่องจาก
ริ้วขบวนนั้นมีกำลังพลจำนวนมากที่จะต้องหันมุมเลี้ยวเข้าสู่เส้นกลางมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงค่ะท่านผู้ชมครับขบวนพระอิสริยยศตอนหน้านะครับตอนหน้าของพระมหาพิชัยราชรถในขณะนี้ตรงไปตามถนนตัดกลางท้องสนามหลวงแล้วก็เทียบราชรถพระนำที่มุมราชวัตรต่อถนนจันทร์ส่งพระพรหมมุนีจากวัดบวรนะครับไปพักที่ท้ายพระที่นั่งทรงธรรมแล้วราชรถพระนำหรือราชรถน้อยนั้นก็เลยไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพร้อมด้วยฉัตรพระนำของพระพรหมมุนีวัดบวรคู่เคียงอินพรหมคู่แห่ในฐานบกฐานเรือทหารอากาศนำริ้วธงสามชายสังแตรปีกรองชนะเดินไปตั้งแถวในพระเมรุตามแนวริมราชวัตรด้านเหนือตะวันออกและด้านใต้ส่วนจัดเครื่องสูงหักทองขวางและก่อพระแสงหวางเครื่องหน้าและหลังเข้าตั้งกระบวนรอในราชวัตรพระเมรุในภาพนะคะจะเห็นว่าคนฉุดชักนั้นนะคะจะต้องใช้แรงมากกว่าปกติเป็น2เท่านะคะในช่วงของการเลี้ยวค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นต้องใช้ความละเอียดอ่อนประณีตเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสง่างามถึงแม้ในขณะที่ต้องออกแรงในการชักลากราชรถค่ะตอนเลี้ยวหักมุมเข้าถนนสายกลางนะครับจะต้องตีวงเล็กน้อยเนื่องจากราชรถไม่ได้มีพวงมาลัยในการเลี้ยวต้องตั้งหักมุมแล้วก็หักเลี้ยวแม้แต่คนที่เดินประกอบเหมือนกันจะต้องตัดมุมฉากหักเลี้ยวเข้าถนนสายกลางเพื่อให้รูปขบวนนั้นสวยงามส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนั้นนี่จะเห็นท้ายขบวนกับท้ายขบวนนั้นประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างๆนะครับสถาบันต่างๆค่ะซึ่งก็จะเป็นข้าราชบริพารนะคะในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มูลนิธิและองค์กรในพระอุปถัมภ์นะคะได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนราชินีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียน
ผบ.ร.ราชวิทยาลัยและโรงเรียนจิตรดาค่ะหลังจากสถาบัน8สถาบันแล้วนะครับก็จะเป็นกระบวนการตามซึ่งประกอบด้วย5กองพันเช่นกันกับกระบวนการนำ5กองพันนั้นมีกรมฐานะที่1รักษาพระองค์นะครับแล้วก็กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์กองพันฐานช่างที่1รักษาพระองค์กองพันฐานราบที่9รักษาพระองค์กองพลนาวิกโยธินนี่เป็นฐานเรือแล้วก็ต่อด้วยฐานอากาศคือกองพันอากาศโยธินที่1กรมทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมี5กองพันปิดท้ายเช่นกันสำหรับที่ท่านเห็นนะครับตุงอยู่ในจอทีวีขณะนี้นะครับเป็นตุงที่ทางจังหวัดน่านนั้นโทรมาถวายนะครับเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในการนี้20ตุงด้วยกันนะครับแขวนไว้บนเสาหงครับซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้นำมาประดับในงานนี้ด้วยนะครับทำให้งานนี้ดูสมบูรณ์และยิ่งใหญ่อลังการและสวยสดงดงามมากทีเดียวครับส่วนฐานเรือนั้นสีแดงต่อท้ายด้วยฐานอากาศโยธินเสื้อสีบรรเย็นเนี่ยครับปิดท้ายขบวนผู้ชมคงจะได้เห็นนะครับการแต่งกายของผู้อัญเชิญพระอิสริยยศนะครับแต่งกายหลายแบบด้วยกันโดยเฉพาะหมวกนะครับมีหมวกทรงประพาสยอดเกี้ยวนะครับส่วนคนชักจุดราชรถนั้นยอดจุกหมวกกลีบลำดวนอะไรพวกนี้นะครับเสื้อปัดศัตรูแดงกริบเหลืองอันนี้ค่ะซึ่งการแต่งกายของผู้ร่วมเดินขบวนพระอิสริยยศในครั้งนี้ 13,000 ชุดนะคะแบ่งเป็นสมุดแบบด้วยกันค่ะตัดเย็บแบบพอดีตัวคันผ้าตามแบบโบราณที่ท่านจะพาได้คุณมิสครีนก็น่าจะเป็นผ้าเอกวะผ้ามาสุโขทัยผ้าเข้มขาดไทยผ้าไทยทอลายยกดอกนะคะและผ้านุ่งเกี้ยวลายผ้าลายโบราณสำหรับทำจงกระเบนสวมใส่รองเท้าคัดชูสีดำค่ะรองเท้ายาวสีขาวหรือสีดำยาวถึงหน้าขาเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเนื่องจากขณะก้าวเดินชายกระเบนจะร่วงขึ้นมาค่ะเราได้เห็นโดยรอบของมณฑลพิธีมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเมรุนะคะที่จะได้อัญเชิญพระศพเวียนพระเมรุ3รอบการในอีกสักครู่นะคะหลังจากที่ขบวนในริ้วขบวนที่2นั้นได้เข้าไปอยู่ในมณฑลราชวัตรแล้วนะคะโดยในท้ายของขบวนนะคะก็จะแบ่งออกแยกออกไปทางด้านหลังค่ะเพื่อที่จะไปรอในร่วมในริ้วขบวนที่3ซึ่งก็จะเป็นขบวนของสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะจะอยู่ด้านหลังของขบวนกลุ่มข้าราชการในพระองค์
อย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่พระองค์นั้นทรงเป็นได้เป็นสถาบันที่ได้พระองค์ทรงได้ทรงสอนหนังสือนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีทั้งโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะก็จะแยกขบวนไปอยู่ทางด้านหลังซึ่งก็เป็นถนนที่เป็นบริเวณในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในราชวัตรค่ะอยู่ประมาณด้านหลังของทัพเกษตรด้านทิศตะวันออกนะคะเพื่อที่จะรอเข้าริ้วขบวนในริ้วขบวนที่3ต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะคู่เคียงอินพรมคู่แห่นายทหารบกนายทหารเรือนายทหารอากาศนำริ้วธงสามชายสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะได้เดินเข้าไปตั้งแถวในพระเมรุนะคะตามแนวริมราชวัตรด้านเหนือด้านตะวันออกและด้านใต้ค่ะฉัดเครื่องสูงหักทองขวางและแสงหว่างเครื่องหน้าและหลังนะคะจะเข้าตั้งขบวนรอในราชวัตรพระเมรุจากนั้นนะคะพระมหาพิชัยราชรถกำลังเข้าเทียบเกินบันไดนาคหน้าพระพลายยกนอกราชวัตรพระเมรุค่ะขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากที่ได้เดินทางกันมารับชมนะคะพระราชพิธีที่สำคัญในครั้งนี้ค่ะซึ่งประชาชนชาวไทยนะคะที่ได้ชมการถ่ายทอดสดประทับรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้นะคะก็คงจะได้เห็นภาพความงดงามของขบวนพระอิสริยยศแต่ว่ายังมีประชาชนบางส่วนนะคะที่ได้เดินทางมาเพื่อชมความงดงามให้เห็นกับตาของตัวเองซึ่งบางท่านนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพื่อรอที่จะอยู่ด้านหน้าของการได้ชมริ้วขบวนแล้วก็ช่วงเช้าก็มีประชาชนเข้ามาบริเวณรายรอบมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้จำนวนมากทีเดียวค่ะครับที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั้นก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับใช่ในความเป็นจริงแล้วมีประชาชนจากทุกสารทิศนะครับที่หลั่งไหลกันมานะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์นะครับในขณะนี้เมื่อพระมหาพิชัยราชรถได้จอดสนิทนะครับเจ้าพนักงานจะเทียบสะพานกระดึงบันไดนาคเพื่อเชิญพระโกศออกจากที่ประดิษฐานในบุษบกลงจากพระมหาพิชัยราชรถนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนไปขึ้นพระยานมาตร3ลำคาญเพื่อไปเวียนรอบพระเมรุโดยอุตรวัตรกันต่อไปนะครับเจ้าพนักงานจะขึ้นไปเชิญอัญเชิญพระโกศนะครับการขึ้นไปนั้นก็มีความยากลำบากพอสมควรท่านผู้ชมคงเห็นภาพในเครื่องรับของท่านแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นเป็นคู่เคียงอินพรมและเครื่องสูงหักทองขวางพระแสงหว่างเครื่องรวมทั้งพระปยุรญาตที่เชิดเครื่องพระอิสริยยศนาริวันแล้วก็ประตูหลังเดินชิดขวารีบข้ามพระมหาพิชัยราชรถนะครับกองทหารเกียรติยศประสบสำเร็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ถวายความเคารพเ
ต่ในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทับณพระปรายกเพื่อจะทอดพระเนตรการเชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่ยานสู่พระยานมาตรสามลำคานซึ่งก็เตรียมการจะเวียนพระเมรุต่อไปนะครับส่วนกระบวนตามเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะพักรอที่ท้ายพระปลาส่วนพระราชวงศ์นะครับท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามข้าหลวงมาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จะยืนเฝ้าที่ท้ายพระปลายกที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเกริ่นไปนะบันไดนาคนะครับที่มาของเกริ่นนั้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากการใช้ราชรถที่มีลักษณะและขนาดสูงใหญ่อัญเชิญพระโกศพระศพนะครับขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหรือราชรถรวมทั้งการอัญเชิญพระโกศพระศพขึ้นประดิษฐานเหนือพระเบญจาทองภายใต้พระมหาสุเวตรฉัตรในพระเมรุนั้นนะครับก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งครับซึ่งใช้ชักดึงพระโกศพระศพนั้นขึ้นสู่บุษบกและพระเมรุมาตรเราเรียกกันว่าเกริ่นในสมัยยุทธยานะครับใช้ไม้ต่อเป็นนั่งร้านยกให้ได้ระดับเดียวกันกับราชรถแล้วก็ใช้กำลังคนช่วยยกขึ้นยกลงต่อมาในสมัยรัตนนครศิลป์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงจัดการพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2354ตามแบบโบราณราชประเพณีจึงได้มีการคิดค้นวิธีเคลื่อนย้ายพระโกศพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุนะครับแทนการใช้นั่งร้านไม้ตามแบบเดิมโดยใช้เกริ่นบันไดนาคครับซึ่งกรมหลวงพิทักษ์มนตรีทรงคิดขึ้นใหม่เกริ่นบันไดนาคนั้นก็มีลักษณะเป็นแท่นที่วางพระโกศปลายยกลอยประดับกระหนกสำหรับเลื่อนขึ้นลงตามบันไดนาครางเกริ่นนะครับแล้วก็ชักลากด้วยเลื่อนและกว้านหมุนลักษณะการใช้งานก็อย่างลิสในปัจจุบันนี่นะครับหม่อมราชวงศ์เทวาธิราชปอมรคุณได้เล่าว่าต่อมาทางท่านพลเรือโทพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นปราบปรปักษ์ก็ได้ทรงแก้ไขปรับปรุงเฉพาะกว้านนั้นให้ดีขึ้นโดยทรงเอาแบบอย่างมาจากกว้านสมอเรือนั่นเองครับขณะนี้ได้เชิญพระโกศลงเกริ่นนะคะเมื่อพระโกศลงจนใกล้สุดเกริ่นพระยานมาตรจะเทียบรอในขณะนี้ที่ลงหน้าระวังริ้วขบวนที่3เริ่มจัดริ้วขบวนรอคอยในเขตราชวัตรค่ะวันที่ยาThank you.
ข้างๆนะคะเป็นการเชิญพระประชาชนพิชัยราชรถเพื่อจะเป็นสถานไปยังพระยานมาสามลำคาญนะคะเพื่อเตรียมเวียนพระเมนซึ่งขบวนตามเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พักรอที่ท้ายพระพลายกนะคะพระบรมวงศานุวงศ์ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และครอบครัวข้าหลวงมหาดเล็กและข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ยืนเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ท้ายพระพลายกค่ะเจ้าพนักงานได้เลื่อนพระโกศลประดิษฐานบนพระยานมาตรสารลำคาญเจ้าพนักงานยกตึงยกฉัตรแล้วนะคะก็ประกอบคานค่ะที่จะเคลื่อนขบวนเข้ามาสู่ในริ้วขบวนที่3ค่ะพระยานมาตร3ลำคาญเป็นองค์เดียวกันกับริ้วขบวนที่1หลังจากเสร็จภารกิจหรือขบวนที่ถึงแล้วก็กลับมาตั้งรอคอยที่พระเมรุณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำหรับพระยานมาตร3ลำคาญนั้นนะครับเป็นคานหามขนาดใหญ่ครับตรงกลางนั้นตั้งแท่นทำด้วยไม้สลักปิดทองประดับกระจกสีลักษณะจะเป็นแท่นซ้อนรถ4ชั้นนะครับย่อมุมไม้12ชั้นบนสุดจะทำเป็นแผงพระราชวัตรจำหลักลายประดับกระจกกั้นเว้นช่องที่ส่วนหน้าและส่วนหลังและมีมุกยื่นออกมาฐานชั้นที่3ประดับรูปครุฑโดยรอบ38ตัวชั้นที่4จะประดับเทพนม26องค์ตัวแท่นยานมาตรนั้นจะตั้งยึดติดกับลำคาญทั้ง3บนยานมีแผ่นไม้นะครับขนาดใหญ่รูปแปดเหลี่ยมพร้อมกับขอเกี่ยว4ตัวติดเอาไว้พื้นไม้ด้านบนทาสีแดงรอบข้างสลักลายปิดทองเป็นที่สำหรับตั้งพระโกศลให้มั่นคงการทั้ง3ก็เป็นไม้กลึงกลมทาสีแดงปลายสลักเป็นหัวไม้ปิดทองนะครับระดับกระจกสีใช้พนักงานหาม60คนพระยานมาตร3ลำคาญนี้นะครับองค์แรกจะสร้างขึ้นในรัชสกัดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเดิมเพื่ออัญเชิญพระโกศลพระบรมศพพระมหากษัตริย์โดยกระบวนพยุหยาตรา4สายจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถณบริเวณณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและใช้ในการเชิญพระโกศลพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาตรท้องสนามหลวง3ครั้งตามพระราชประเพณีต่อมาได้ใช้เชิญพระโกศลพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยอย่างเช่นงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันรสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับขณะนี้นะคะเมื่อเทียบพระยานมาตร3ลำคาญเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาจะถวายบังคมพร้อมกับผู้ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาจะเลื่อนพระโกศลทองใหญ่เคลื่อนลงทางเกินบันไดนาคประดิษฐานที่พระยานมาตร3ลำคาญภายใต้สัปตพดลเสวตฉัตรตั้งขบวนพระอิสริยยศอย่างน้อยมีคู่เคียงข้าราชพลเรือนข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่นายทหารนายพลราชองครักษ์อินพรหมและพระพรหมมุนีนั่งเสลี่ยงกลีบบัวอ่านพระอภิธรรมนำข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นคู่เคียงพระนำหลังจากนั้นนะคะอินพรหมพนักงานนำริ้วประตูหน้าธงสามชายเครื่องสูงหักทองขวางพระแสงหว่างเครื่องหน้าหลังและพระประยุรญาต
จะเชิญเครื่องพระอิสริยยศนาลีวันประตูหลังพระโกศทองใหญ่โดยพญานาคมาศ3ลำคาญเวียนพระเมนเพื่อเคลื่อนพญานาคมาศ3ลำคาญเข้าสู่พระเมนทหารกองกิตติยศพระศพถวายความเคารพและแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัยนี่จะเป็นลำดับพิธีในช่วงนี้ค่ะซึ่งราชรถราชยานที่ได้สร้างขึ้นนั้นนะคะก็ล้วนมีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ในเรื่องของจักรวาลทางพุทธศาสนาจักรวาลประกอบด้วย4ทวีปก็คืออุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปบุรพวิเทหทวีปและชมพูทวีปยังประกอบด้วยภพภูมิทั้ง3ก็คือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิศูนย์กลางของจักรวาลก็คือเขาพระสุเมรุที่ประทับของพระอินทร์เป็นประธานเหนือเทพทั้งปวงส่วนในศาสนาพราหมณ์นั้นนะคะก็ถือว่าเขาไตรราชเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นที่ประทับของพระศิวะและหรือพระอิศวรนะคะสำหรับคติทางพระพุทธศาสนาก็สะท้อนจากลักษณะทางเชิงช่างที่เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุเพียงองค์เดียวและภพภูมิดังกล่าวนั้นอยู่ในส่วนของบุษบกที่ออกแบบให้โปร่งเบาเป็นดังอรูปภูมิส่วนฐานที่ประทับที่ประดับด้วยรูปเทพนมและ